ของมือถือตัวเองแล้วคนกลางนั่นแหละเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นส่งออกแต่ว่าแต่มันเร็วมากอ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือเก็บวันนี้20อ่ะวันนี้ขาย80พรุ่งนี้60อะไรงงอ่ะแต่จริงๆคือล้งเขาเป็นตัวกำหนดอ่ะเมื่อไหร่เนี่ยออกมาปีเนี้ยตอนนี้ยังไม่มีดำเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันยังเพิ่งเริ่มออกเขาก็เริ่มเก็บกันลงมากมากลงแบบลงรวดเร็วอ่ะเหลือประมาณเนี่ยก็คือ10วันหายไป100นึงตอนนี้คือราคาวันนี้ราคาเท่าไหร่ครับวันนี้ก็เมื่อวานมา40วันนี้ข่าวว่า30พี่ยังไม่ได้ออกตลาดเลยโดยปกติแล้วอันนี้คือช่วงต้นฤดูถูกมั้ยฮะใช่ต้นฤดูของเมื่อปีที่แล้วต้นฤดูอย่างเนี้ยราคาผลผลิตเราอยู่ที่เท่าไหร่ปีที่แล้วพี่ไม่มีลูกอ๋อไม่มีลูกก็เลยจะประมาณนั้นก็ประมาณหลายร้อยอยู่เป็นร้อยแหละเพื่อนขายได้อยู่ที่เขามีลูกอ่ะแต่ของพี่ไม่มีผลผลิตเลยปีที่แล้วปีที่แล้วจนปีนี้ก็คือเริ่มมีผลผลิตออกมาใช่แต่ราคาตกใช่ปีที่พี่ไม่มีผลผลิตมา2ปีเนี่ยแต่ว่าอากาศอะไรอย่างเงี้ยผลผลิตไม่ดีพอมีปีนี้มาก็คือราคาตกอีกใช่แล้วราคาที่ตกเนี่ยมันเกิดจากอะไรพอจะทราบฮะพี่ว่ามันน่าจะเกิดจากพ่อค้าคนกลางนะแล้วพอเวลาของมันออกสู่ตลาดพร้อมกันน่ะคือมันมีผลผลิตพร้อมๆกันใช่ไหมพอมันออกไปพร้อมกันแม่ค้าพ่อค้าคนกลางก็ดั้มเขาเป็นตัวตัดสินราคาน่ะแต่พอมันถึงขีดหนึ่งอ่ะจุดหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะอยู่กับที่เขาพอใจอ่ะที่ว่าอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะอยู่กับที่เสร็จแล้วมันก็ค่อยขยับขึ้นก็คือของเริ่มจะหมดมันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีแต่ว่าปีนี้คือมันเร็วเกินไปช่วงเวลาที่มันลงอ่ะก็เหมือนทางใต้มั้งที่บอกเกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็อยากให้อย่ามัวแต่แบบทะเลาะกันแบ่งพรรคแบ่งพวกแบบรีบตัดสินใจตั้งรัฐบาลอะไรเร็วๆแล้วก็เข้ามาแก้ปัญหาให้ประชาชนน่ะให้กับเกษตรกรน่ะไม่ใช่ราคามันคุ้มอย่างเดียวนะยางก็ยังไม่ดีเลยใช่ปัญหาผมก็อีกจับๆวันนี้ก็ของมันมากขึ้นอ่ะเออก็ของมันเยอะขึ้นอ่ะเคยซื้อวันนึงอ่ะ20 30ตันอีกตันนี้มันขึ้นมาเป็น100ตันอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่ซื้อลงเนี่ยก็ไม่ไหวหรอกแล้วทางจริงเขาก็สั่งมาให้ซื้อลงเขาบอกว่าทำไปลงเขาก็ขายไม่ได้เขาราคาจริงมันก็ลงมาตามสเตจแต่ว่าของมากมันก็ต้องลงคือราคาตอนนี้ก็คือที่ลงอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับผงไม่เ
เกี่ยวกับมันเกี่ยวกับปลายทางปลายทางอ๋อครับผมแล้วการกำลังซื้อของเราเป็นยังไงครับตอนนี้ก็คือก็ซื้อเข้าไปเรื่อยๆตามที่เราซื้อเข้ามาเราก็ซื้อมาเรื่อยๆซื้อลูกค้าที่ว่าประจำมาซื้อกันมาเรื่อยๆครับขนาดไม่ประจำมาเราก็เอาไม่ไหวกันเราก็เอาแค่ประจำเดียวก็วันก็เป็นร้อยตันละโดยปกติตอนนี้ที่เรารับซื้ออยู่กี่ลักกี่ตันครับเนี่ยอันนี้ที่รับซื้ออยู่รับซื้ออยู่ตอนนี้120ตันแล้วหรออ๋อ120ตันแล้วนี่กันไปเทกันไม่ใช่เอาอ่ะจะเอาไว้เท่าไหร่อ่ะครับแล้วจากการที่มีหน่วยงานราชการเข้ามาตรวจเข้มอะไรอย่างเงี้ยมีผลต่อลงไหมครับราชการระเบิดเพิ่งเจอแล้วทำงานใช่ไหมมันก็มีผลนะมีผลเลยตัวเนี้ยเพราะว่าทางลงเราก็กลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเข้ามาตรวจอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าเอาคนงานเข้ามามากมายเดี๋ยวเกิดโดนเข้าแล้วมันก็คนงานส่วนใหญ่คือบุคคลต่างด้าวคือเราเข้ามาถูกต้องทั้งหมดครับผมก็คือถ้าเจ้าหน้าที่มาตรวจก็คือถูกต้องทั้งหมดอยู่แล้วใช่เพราะเราต้องเข้ามาถูกต้องแล้วไม่ถูกต้องมันก็เดี๋ยวก็มีปัญหา